ให้ทานเอาไว้ทานให้เป็นพ้นเกิดมาเป็นคนมั่งมีเงินทองมนุษย์สมบัติไม่ขัดไม่คล้องมากมายกายกองพ้นทานบารมีเจริญสุขสาธุชนที่มาให้ทานรักษาสิ้นเจริญภาวนาสาธุชนก็แปลว่าผู้มีจิตเบาบางไปจากความยากที่เรียกว่ากิเลสเบาบางจากความยากคนมาวัดความยากมันจะน้อยถ้าความยากยังเยอะเข้าวัดไม่ได้ผมยังยากอยู่อยากไปโน่นอยากไปนี่อยากมีเงินอยากมีสมบัติความยากตัวนี้จะทำให้เราเนี่ยจิตไม่ว่างไม่ว่างจะมาวัดเพราะวัดนี่เป็นข้อวัดของคนทั่วไปนะคนทุกคนเนี่ยต้องมาวัดไม่วัดใดก็วัดหนึ่งแหละศาสนาอื่นเขาก็ไปวัดเข้าศาสนาพุทธก็ต้องมาวัดเราศาสนาคริสต์เขาก็มีวันอาทิตย์เป็นวันไปศาสนาไปวัดไปโบสถ์มุสลิมเขาก็ไปวันศุกร์เขาเข้าโบสถ์เขาใจเขาอยู่ที่วัดมากกว่าคนพุทธมุสลิมเขาไปวัดวันตั้งหลายรอบคนพุทธมีวันพระเป็นวันสำคัญของพุทธของศาสนาพุทธคือวันพระวันนี้เป็นวันพระโบราณเขาเรียกวันพระใหญ่คือกลาง15ค่ำขึ้น15ค่ำถ้าจำไม่ผิดวันนี้น่าจะเป็นวันศาสตร์ลาวกลางเดือนวันพระศาสตร์ลาวสิ้นเดือนสิบวันพระศาสตร์ไทยสิ้นเดือนเก้าศาสตร์จีนเขาจะมีวันสำคัญคนพุทธก็มาวัดทำไมก่อนนู้นจะมาเป็นเด็กวัดอายุสัก6-7ขวบคนเขาจะมาวัดวันพระเนี่ยเขามาแต่เช้าคนแก่ทั้งนั้นนะที่มานะ70-80-90ฮีบันโตมาวัดผู้ชายก็หลังจากสวดมนต์ฉันข้าวเช้าแล้วทำไมทำอะไรก็นอนเล่นอยู่วัดผู้ชายก็เอามักลุกมักโคลกกันโป๊กโป๊กในตลาดวัดบางคนก็เอาหนังสือมาอ่านสื่อธรรมะบางคนก็นั่งคุยกันคนแก่ก็ตำมากโป๊กโป๊กโป๊กบนตลาดเขียวมากคุยกันเมื่อก่อนไม่มีการมาพระเทศไม่มีมาเป็นเด็กไม่เคยเห็นพระเทศพระจะเทศแต่งานศพเวลาจะเผาศพก็จะเทศวันพระไม่เทศเขาก็ไม่ซ่อนด้วยว่าให้นั่งสมาธิอะไรเพราะเมื่อก่อนเป็นวัดที่ยังไม่ปฏิบัติคนก็เลยเข้าไม่ถึงวัดเข้ามาอยู่ในวัดพอใจมันก็ทึ่งนิดๆหน่อยๆมาไม่ได้นั่งดูจิตตัวเองคนมาวัดคือมานั่งดูจิตตัวเองเนี่ยสงบหรือไม่สงบในวัดเราก็มาวัดใจเราเนี่ยว่ามันโกรธเนี่ยมันยุบไปบ้างยังโกรธคนอื่นอยู่ไหมยังนินทาคนอื่นไหมในวัดคนมาวัดก็จะไม่คุยกันถ้าคุยก็คนแก่เอาอดีตมาคุยคนแก่จะมีอดีตอยู่กับอดีตเป็นวัดคุยอดีตเมื่อนั้นเมื่อนี้ตอนยังเศร้ายังซวยคุยก็ไม่คุยเรื่องปัจจุบันคนแก่ต้องคุยเรื่องปัจจุบันคุยว่าเราเนี่ยแก่แล้ว
จะตายแล้วไปคุยเรื่องอดีตมันเดี๋ยวก็เกิดอีกมานอนวัดตายไปก็ไปเกิดอยู่บ้านอีกเพราะว่ามันมีการเกิดเนี่ยอย่างในพระไตรปิฎกพุทธเจ้าก็ได้บอกว่าการเกิดของมนุษย์ของสัตว์โลกเนี่ยอำนาจจิต ก่อนที่จะดับออกที่จะออกจากร่างจากตัวมนุษย์เนี่ยคิดอะไรไปอันนั้นคิดถึงบ้านไปเกิดบ้านไปเกิดเป็นหมาเป็นนกเป็นอะไรก็แล้วแต่ห่วงบ้านเป็นไส้เดือนเป็นกิ้งกือเป็นกบด้วยอำนาจจิตคิดถึงบ้านห่วงลูกห่วงบ้านกลัวไม่มีคนอยู่บ้าน กลัวจะไม่มีใครเฝ้าบ้านก็ตัวอยู่วัดแต่ใจอยู่บ้านก็เลยเข้าไม่ถึงวัดการเข้าถึงวัดการมาวัดก็คือเอาจิตหมายถึงวัดจิตต้องอยู่ที่วัดพยายามมาวัดอย่าเอาจิตออกไปข้างนอกอย่าเอาจิตไปบ้านถ้าจิตไปบ้านตายกลับบ้านเลยนะเพราะว่าห่วงสมบัติห่วงบ้านตายแล้วจะไปปรากฏที่นู่นอาจจะมีคนเล่นแล้วไม่มีคนเล่น แล้วแต่ไปเข้าท้องมากก็อยู่บ้านเลยออกมาลูกก็อุ้มมั่งมันมาน่ารักก็อุ้มกันเอาให้กินดีอยู่ดีตอนเป็นลูกมันนะลูกมาพอโตขึ้นมาก็ตีน้ำก็ไม่อาบให้ตอนเล็กๆอาบน้ำให้โอ้ยไม่สบายพาไปห้าหม้อนั่นแหละพ่อแม่ตัวเองนั่นแหละไปเป็นมาลูกก็ไม่รู้จักหมายขัดหม้อตอกกับบานก็ให้ ตอกห่วงแม่เข้าไปแล้วไม่รู้แต่พุทธเจ้าท่านรู้ว่าเนี่ยคือพ่อแม่มาเกิดเพราะอย่างกับโตชัยภาพเนี่ยก็มาจากเศรษฐีโดยอำนาจไปเอาจิตไปผูกอยู่กับทรัพย์เอาทรัพย์ฟังดินสมัยก่อนไม่มีธนาคารก็ฟังดินไว้เวลาจะตายตัวเองก็ไม่คิดว่าตัวเองจะตาย พุทธเจ้าบิณฑบาตผ่านนะบ้านทุกวันไม่เคยใส่บาตรด้วยอำนาจของความลงทรัพย์ของเราเก็บไว้มากก็จะได้มากแต่พอจะตายตั้งตัวไม่ทันก็นึกถึงสมบัติลืมตั้งลูกว่าฟังไว้ตรงไหนไม่บอกใครลูกคนเดียวตายแต่จิตห่วงสมบัติไปเกิดเป็นม้าอยู่ใต้ทุ่นบ้านไม่มีใครรู้หรอก จนพุทธเจ้าบิณฑบาตผ่านไปโตชัยพราหมณ์เป็นม้าก็ห้าวพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกว่าโตชัยพราหมณ์เราเคยมาบิณฑบาตทุกวันไม่ตอนเป็นคนไม่เคยทักทายเราเลยพอเป็นม้าทําไมมาห้าวเพื่ออะไรม้านี่อายพอพุทธเจ้าทักเนี่ยมันมาจากคนมันอยู่ในล้างม้าอย่างจําได้อยู่ มันเป็นเมื่อนเมื่อวานหรือปีที่แล้วจิตของมนุษย์มันยังจำได้แต่ว่าร่างกายไม่ใช่จิตวิญญาณใช่อายเข้าบ้านไม่กินไม่นอนแบบเง่าเลยเป็นม้าเง่าไปเลยมาจากคนจนลูกชายมาเจอไอ้ม้าเป็นไรเง่าเลยถามคนรับใช้แล้วรับใช้บอกว่าวันนี้มี มีธรรมะมาที่บ้านเนี่ยมาเรียกว่าม้าเนี่ยชื่อโตชัยพราหมณ์ก็เลยเป็นอย่างเงี้ยไม่กินไม่อะไรเง่าไปเลยลูกชายก็สงสัยก็เลยไปถามพุทธเจ้าว่าจริงเลยที่พ่อเขามาเกิดเป็นม้ารู้ได้ยังไงเอาทำไมพุทธเจ้าพิสูจน์ได้ทุกวันนี้มันพิสูจน์ไม่ได้ไงเราเห็นม้าที่มันแสนรู้ที่บ้านเราพิสูจน์ไม่ได้มันเป็นไข่ญาติเรานั่นแหละ เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเราปู่ย่าตายายมันมาไส้เกิดเพราะจิตมันห่วงเราก็เลยมาพุทธเจ้าถึงบอกว่าพิสูจน์ได้นะเนี่ยไปกลับไปบ้านเนี่ยจับม้าอาบน้ำให้ดีทาข้องห้อมให้ดีให้นอนในที่ดีๆวันดีคืนดีให้กระซิบท่าม้าว่าพ่อสมบัติฟังที่ไหนถ้าม้าไปคุยตรงไหนให้ขุดตรงนั้นตรงนั้นคือสมบัติ มากลูกชายทำตามมากก็เป็นอย่างนั้นก็ไปขุดสมบัติได้มา
ลูกชายก็เลยเอามาทําบุญก็ทีแรกทื่อนับทื่อซาตนาเชนชีเปลือยอย่างที่แกพาอยู่ทําอินเดียที่เดินผ้าไม่นุ่งนั่นแหละก็บอกว่าไปสวรรค์แล้วไปสวรรค์แล้วแต่พิสูจน์ไม่ได้แต่พุทธเจ้าพิสูจน์ให้ดูเนี่ยมาตัวนี้มาจากพ่อแกและบ้านเราเราหั่นล่างไปดูบ้างว่ามีไหมแบบเนี้ยไอ้มาแท่นรู้บ้านเราเลี้ยงไว้มั่งเปล่า ถ้าเลี้ยงระยะเราเลยนะอย่าไปตีหัวนะพ่ออาตมาเคยอยู่บ้านหลวงพ่อตะน่องบอกคำนึงอย่าไปตีหัวมานะมามันญาติเราพ่อแม่เราแต่อดีตตามมาต้องรักมันมันญาติเราต้องให้มันกินอย่าไปตีมันตีแล้วเป็นกรรมด้วยท่านบอกนี่คือพระที่ มีฌานมีญาณท่านรู้ว่ามันจะเป็นยังไงและเรานี้ไม่รู้รู้แต่ว่ามันเป็นมากก็ว่ากันไปตามมากพี่ก็ต้องตีไม่ได้รู้ว่าเป็นใครเราก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างคนถ้าใครยังถ้านั่งสมาธิไม่สงบไม่เชื่อพิสูจน์ได้ด้วยการทําสมาธิทําจิตให้สงบให้อยู่กับกายได้นั่งดูจิตตัวเองเนี่ย ดูจิตเราคิดอะไรก็รู้มันคิดอะไรเราก็รู้รู้แล้วก็เชื่อไว้ถ้าจิตสงบเมื่อไหร่นะเรื่องพวกเนี้ยเชื่อเองไม่ต้องมีใครมาบอกให้เชื่อมันเชื่อเองจิตพอมันทึ่งเลยมันจะเชื่อเองว่าคนตายแล้วเกิดแล้วตายตายก็เกิดเกิดก็ตายวนเวียนอยู่อย่างนี้มันเป็นวัฏฏะเป็นวัฏฏะสงสารคนโบราณเขาเชื่อ ที่เข้ามาวัดเขาเชื่อว่ามันลดละอะไรได้บ้างถ้าเราลดละได้มันก็เชื่อไม่เชื่อโยมลองคนคิดโกรธเนี่ยลองมานั่งสมาธิพยายามดูจิตตัวเองเจริญตัวรู้ไว้สติเนี่ยพอเข้าเราไปอยู่บ้านเนี่ยเราโกรธเราก็รู้โกรธก็รู้แล้วก็ค่อยๆละมันจะละเองเพราะเรารู้เนี่ยมันจะมันอายตัวโกรธมันจะอายเราถ้าเราไม่รู้มันยิ่งโกรธ ปรุงแต่งไปเรื่อยก็ไฟลุกโกรธจัดความโกรธมันก็ฆ่าคนฆ่าสัตว์ทําได้หมดถ้าไม่รู้มาวัดเนี่ยเรามาดูจิตเราว่าเราโกรธเนี่ยมันยังมีไหมมาถึงวัดแล้วยังโกรธไหมโกรธคนข้างๆไหมใครทําอะไรไม่พอใจมันรู้สึกอึดอัดคัดเคืองไหมมันลดมันละอะไรได้มั่งที่เรามาเนี่ย มันละโกรธได้มั่งสักหน่อยก็ยังดีแค่รู้ตัวโกรธรู้ตัวเนี่ยก็ถือว่ามาถึงวัดถ้าโกรธยังไม่รู้ตัวเนี่ยยังไม่ถึงวัดตัวถึงแต่ใจไม่ถึงใจไม่ถึงวัดใจถ้าถึงวัดต้องรู้ว่าตัวเองโกรธแล้วความโกรธพอเรารู้มันก็จะคลายมันอายเราเนี่ยอายสติเราจิตมันก็จะหยุดโกรธถ้าไม่รู้ตัวมันจะปรุงแต่งให้โกรธไปเรื่อยมันจะรุนแรงไปเรื่อย จนไม่รู้ว่าเราเนี่ยบางคนไม่รู้โกรธอะไรเจอใครก็เหมือนโกรธไปหมดมันขว้างหูขว้างตาไปหมดเพราะไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองโกรธถ้ามานั่งดูจิตตัวเองนั่งรู้เดินรู้ยืนรู้ที่วัดเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งไงรู้สักประเดี๋ยวพอรู้บ้างนิดๆหน่อยๆมันจะเป็นบารมีเป็นตบะที่เราจะสะสมไป ทิ้งพวกนี้จิตเนี่ยพอมันรู้ก็มันโกรธมาเบาบางพอเบาบางนี่มาถึงวัดมันก็ขึ้นสวรรค์คนถ้าถึงวัดมันจะขึ้นสวรรค์ถ้าไม่ถึงวัดก็ตกนรกทั้งวันอยู่บ้านก็อึดอัดขัดเคืองมีลูกก็ไม่ได้อย่างกับใจมีพวกก็ไม่ได้อย่างใจมีเมียก็ไม่ได้ดังใจไม่มีใครได้อย่างใจหรอกตัวเรายังไม่ได้อย่างใจเราเลยบางครั้งโกรธตัวเองอีกนะไอ้นี่พูดนี่อาตมานี่เนี่ยเคยเป็น โกรธตัวเองทำไมถึงโกรธตัวเองอ่านหนังสือตามองไม่เห็นไม่ได้เอาแว่นมาโมโหตัวเองจะเขี้ยนชื้อก็ไม่รู้มันอยู่แถวไหนเป็นปึกไปหมดโกรธตัวเองพอเรารู้ไอ้เหล่านี้ว่ามันตามันเสื่อมมันแก่แล้วมันเป็นอย่างนี้มันก็ไห้บางครั้งมันก็แบบโมโหจัดๆก็เมื่อจะอยากจะเอานิ้วจิ้มตาตัวเองให้ว่ามีตาแล้วมองอะไรก็ไม่ได้เนี่ย
ถ้ารู้ไม่ทันมันก็โมโหไม่เลิกแต่ถ้ารู้แล้วมันจะเลิกมันเป็นอย่างนี้เองมันไม่มีเป็นแต่เราคนอื่นเขาก็เป็นทุกคนถ้าอยู่มากแต่บางคนเขามีบุญก็ไม่เป็นบางคนอายุ90 กว่าเข้มเย็บผ้าไอ้ตูดเข้มเล็กๆเขายังเอาเชือกลอยได้ลอยให้ลูก60 กว่าลอยไม่ได้ตาไม่เห็นแต่แม่ไม่ได้ใส่แว่นลอยตูดเข้มได้ มันอยู่ที่เขาบอกตามันคืนก็คือตาเขาทำบุญมาดีตาฟ้าตามัวก็ห้ายไปบางคนก็ยิ่งแก่ยิ่งมัวนะเข้านะเข้าก็บอดไปเลยทำอยู่ที่อำนาจกรรมทำยังไงได้ยังงั้นให้เมื่อเรามาวัดแล้วเราก็ต้องให้ได้บ้างนิดหนึ่งก็ยังดีดูใจตัวเองนี่แหละไม่ต้องไปดูคนอื่นไม่ต้องไปเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลัง เอาใจส่องไปในตัวเราเนี่ยส่องไปในความคิดเราเนี่ยว่าเราคิดอะไรอยู่มันคิดเราก็พยายามละลาก็คือรู้ลมเข้าออกเนี่ยมันจะเป็นตัวละรู้ละรู้ละพอเรารู้มันจะละถ้าไม่รู้มันไม่ละเหมือนความโกรธถ้าไม่รู้ว่าโกรธไม่มีเลิกโกรธไม่ละละไม่ได้เพราะมันไม่รู้มันก็ยังรู้ว่าโกรธนั่นมันเป็นข้องดีอยู่ก็คิดอยู่อย่างนั้นโกรธปรุงแต่งไปเรื่อยก็ โมโหมากขึ้นโมโหมากขึ้นแต่ถ้ารู้แล้วมันจะละรู้ละรู้ละมันเป็นเหมือนขโมยขโมยมาหยิบข้องเนี่ยถ้าเจ้าข้องไม่เห็นมันก็ไม่ละพอเจ้าข้องเห็นมันจะละเอามือละมันยิบนาฬิกาเราพอเราเห็นมันก็ละเหมือนกันจิตเราเนี่ยถ้าเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยพอมันรู้มันก็ละคิดอะไรพอรู้มันก็ละนี่คือวิธีปล่อยละปล่อยวางมันต้องฝึก ไม่ได้ง่ายๆหรอกวัวควายเขายังฝึกเอามาไถนาได้รู้จักทาสจักทูนคนทุพันรู้จักเลี้ยวรู้จักหยุดพอบอกย้อมันก็หยุดเข้าฝึกมันก็มาจากควายที่ไม่เป็นอะไรเลยเขายังฝึกมาไถนามันต้องฝึกคนเราก็ต้องฝึกเราก็ไม่รู้อะไรเลยออกจากท้องพ่อท้องแม่มาเราก็ไปตามเขาไปตามโลก พระมาวัดมันต้องทวนกระแสโลกโลกมุ่นไปทางซ้ายเราก็ต้องไปทางขวาทวนไปเพราะทางโลกนั้นมันจะมียื้อแย่งแข่งขันกันนะแข่งกันทุกอย่างถ้าเราไปตามโลกก็เป็นยังไงพุทธเจ้าถึงให้พระเนี่ยทวนกระแสโลกอย่าไปตามโลกถ้าไปตามโลกอ่ะก็จะไม่เป็นพระเดี๋ยวก็สึกตามเข้าไป เห็นเข้าไปทํางานดีสนุกดีได้เงินดีก็สึกพอมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมีพระอรหันต์องค์หนึ่งนะบวชถึง7 หนสึก7 หนเลยพอนาทํานาสึกเก็บข้าวเก็บข้องแล้วบวชพอนึกถึงจอบสึกพอฝนตกนึกถึงจอบสึกเอาจอบไปซ่อนไว้ มาครั้งสุดท้ายนี้ตัดสินใจเลยเหล่านี้มันสึกพอจอบเลยหลับตามุ่นปล่อยจอบไม่ต้องลืมตาดูให้ไปตกที่ไหนกับช่างมันตกลงน้ำก็ไม่ลืมตาดูก็ไม่เห็นเลยไม่เห็นจอบก็เลยไม่สึกบวชจนเป็นพระอรหันต์เลยเขาเรียกอรหันต์7 จอบก็ได้ต้องบารมีมันก็ฝึกไปเรื่อย พอรู้ตัวเนี่ยว่าเราสึกเพราะอะไรจึงว่าเรามาวัดเราต้องรู้ตัวเองว่าเราเนี่ยโกรธเพราะอะไรมาวัดบางทีก็ไม่ยากมาองค์ประกอบหลายอย่างบางคนก็แก้บนบางคนก็มีทุกข์แต่บางคนก็มีสุขบางคนก็ยากมาพ่อแม่พามาบุญเก่าพามาให้มาต่อบุญเติมบุญเพราะบุญยังไม่เต็มก็ยังต้องเดินมาต้องอดต้องทน พอไม่อดทนมันก็ต้องอดทนนะต้องฝึกคนจะตายมันทุกข์ทุกข์เท่าภูเขาคนจะตายมันทุกข์เท่าภูเขาเรานั่งอยู่นี่เราสุขเนี่ยมันเท่าเต้นพรมเท่านั้นแหละมันไม่ได้สุขมากมายหรอกทุกข์มากๆพอขยับก็เมื่อมันหายแต่ไม่หายทุกข์ไม่เคยหายไปจากใจเราจากตัวเราหรอกแต่เราไม่รู้เองถ้านั่งดูไปเรื่อยๆเราจะรู้ลองนั่งสักชั่วโมงไม่ขยับเนี่ย ทุกนั่งอยู่ตากแดดก็เป็นทุกร้อนก็เป็นทุกแล้วก็ต้องโบกต้องพัด
ถ้าเรารู้ทันมันเราก็ร้อนก็ร้อนเมื่อยก็เมื่อยก็ทนเอาคือฝึกจิตว่าจิตเนี่ยมันเป็นตัวเป็นนายกายมันเป็นเบามันเป็นขี้ข้ารับใช้จิตนี่มันใช้แล้วมานานแล้ว40-50 ปี60 ปี70 ปีละเราเป็นทาสรับใช้มันสร้างธรรมแล้วก็ทําตามมันนี่เราลองไม่ต้องทําตามมันมั่งหันมาทําตามจิตที่เราคอยดูบ้างอันไหนดีเราก็ทําต้องตึกตองใช้สติตามดูท่านไม่ดีเราก็ไม่ทําถ้าดีเราก็ทํามันชวนมาวัดเราก็มาก็ทําเห็นเขาทําอะไรเราก็ทําเขาเห็นเขานั่งเราก็นั่งถ้าเห็นเขาคุยเราก็ไม่คุยคุยไม่มีอะไรเราไม่ได้อะไรวันหนึ่งคืนหนึ่งหมดป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บหมดไม่ได้อะไรหรอกได้กินข้าวคนหนึ่งมือเดียวแต่ที่วัดนี่มันอัศจรรย์นะข้าววัดเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วทั้งพระทั้งโยมมันจะง่วงที่วัดเนี่ยแต่อยู่บ้านไม่ง่วงข้าวแต่อาหารวัดเนี่ยมันเป็นอาหารที่มีบุญคนมีบุญเลยพอได้กินได้ชั่นไปมันจะง่วงมันเป็นนิวรณ์ที่มาสกัดเราไม่ให้เราทําความดีอยากจะนอนพอไปนอนเขาก็เดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ง่วงทั้งวันทั้งคืนเนี่ยลองไม่นอนคืนก็อยู่ได้ไม่เป็นไรถ้านอนก็นอนเลยเดี๋ยวก็นอนจิตเนี่ยมันจะนอนกายเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกจิตเนี่ยมันจะพาไปนอนไปเถอะนอนเถอะมันจะสร้างเราก็ไปถ้าทำสมาธิทำความเพียรเนี่ยต้องไม่เชื่อมันชวนไปเถอะไปเถอะเราต้องบอกไม่ไปต้องต่อต้านมันถ้าไปมันลั่งไปเถอะก็ไปเถอะก็ไปชวนเมื่อไรไปเมื่อนั้นพอไปนะจิตมันก็ไม่รับเราลองไปนอนดิมันไม่รับหรอกจิตก็คิดไปเรื่อยฟันไปเรื่อยไปนู่นไปนี่คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ไม่เห็นมันง่วงเลยแต่มันชวนเราไปพอเราจะทําจะนั่งสมาธิมันง่วงจิตนี่มันมีอยู่ที่มันง่วงนี่มันจะต้องมีอารมณ์เคลิ้มจิตเริ่มอยู่เกาะอยู่ที่กายเคลิ้มมันจะง่วงพอง่วงมันจะชวนไปนอนเป็นนิวรณ์ชวนไม่ให้ทํามันคอยสกัดกั้นเราไม่ให้ทำความดีทำยากมาวัดแล้วยังทำยากเลยไม่ใช่ทำง่ายความดีทำก็ต้องค่อยๆทำมันไม่มีใครทำไม่ได้ต้องทำเนี่ยทานสิ้นเนี่ยภาวนาเนี่ยของเราหลวงปู่ทั้งวันเนี่ยมีของเรามีเท่านี้เนี่ยไอ้ที่มีอยู่ที่บ้านที่เงินในธนาคารไม่ใช่ของเราของเรามีนี่เนี่ยให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยของเรามีสามอย่างให้ทรัพย์สินเงินทองนั้นไม่ใช่ฝากธนาคารไว้มันเป็นการบันทึกใส่สมองมาเฉยๆของเราหมดลมไม่ใช่ตายปุ๊บวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปแจ้งตายแล้วเขาทำใบตายให้เราแล้วพอได้ใบตายมาเขาก็ไปฟ้องเอาเงินในธนาคารที่ของเราเนี่ยไม่มีนี่เขาก็ห้าวิธีเอาเราไปเผาว่าไปฟังแล้วแต่ของเราก็เลยได้มาแค่เนี้ยได้ตัวเรามาก็เอาไปพังทิ้งเผาทิ้งไอ้ที่ว่าของเราของเราไม่ใช่เลยของเรามีสามอย่างเนี่ยทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติเกิดที่ไหนมันก็จะคำจุนเรามันจะชวนเราไปสร้างเพิ่มคล้ายๆเมื่อเรามันไม่เต็มมันก็ชวนไปให้ทานกันไปเที่ยววัดถ้าคนไม่คิดสร้างไม่มาเลยเนี่ยมันก็จะไปที่อื่นนะไปเที่ยวทะเลกันไปเที่ยวป่ากันเขาก็ไปก็ไม่ได้อะไรชีวิตใช้หมดไปเฉยๆไม่ได้อะไรเลยแก่ไปทุกวันทุกลมหายใจพอจะตายไม่ได้อะไรเลยก็คนจะตายพอเข้าโรงพยาบาลก็หันหน้าหันหลังเข้าไปก็คิดว่าจะได้กลับไปโรงพยาบาลพอไม่นานหรอกหมอทําใจนะอยู่ได้อีกไม่กี่วันหรอกทําใจตามสบายสบายเนี่ยคนพอไปได้ยินเงินทําใจไม่ได้
เขาเรียกไม่เห็นลงศพไม่ลั่งน้ำตาเนี่ยพอเราพอเขาพูดอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นลงศพลอยมาข้างหน้าเลยทีนี้เลือกเอาเลยจะเอาลงแบบไหนเอาราคา700เลยจะเอาราคา6,000ไม่มีเงินก็เอา700ไปเขามีบริจาคนี่คือความจริงที่เราจะต้องเจอทุกคนเจอทุกคน ทำไมไปจมน้ำตายใครเอาไปฟั่งทิ้งที่ไหนต้องใส่ลงทุกคนไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่ไปได้เนี่ยติ่งตามยั่งเนี่ยทานเต้นภาวนาเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยตามส่งเราให้เราไปจนข้ามภพข้ามชาติต่อเติมไปเรื่อยสิ้นเนี่ยทำให้คนซวยโบราณก็ถึงบอกว่าคนทื่อสิ้นเนี่ยเป็นคนซวย คนงามงามน้ำใจใช้ใบหน้าคนซวยซวยจัญญาใช้ตาว่านคนจะรู้คนจะแก้แก้ความรู้ใช้อยู่นานคนจะรวยรวยบุญฐานใช้บ้านโตคนมีบ้านใหญ่ไม่ทำทานก็จนเหมือนโตชัยพรามจนมาเป็นมากเลยมีเงินตั้งเยอะคนเราซวยนี่มันอยู่ที่ไม่ใช่อยู่ที่หน้าตาเรามันอยู่ที่ใจเรา ว่าจะไพเราะพูดจะไพเราะเนี่ยเขาเรียกคนต้วยคนงามถ้าพูดคำด่าคำมันก็หน้าตาไงก็ไม่ต้วยไม่งามเมื่อก่อนมีหลายปีแล้ว10 กว่าปีที่แล้วหลวงพ่อท่านน้องท่านชี้ให้ตามมาดูอยู่ๆท่านก็พูดอยู่ที่วัดนี่แหละนั่งกันอยู่ทำหนึ่งเคยเห็นคน ซวยไม่ต้องพูดไหมเคยไหมมีว่าแท้นี้มีว่าซวยไม่ต้องพูดให้เราก็งงไงหลวงพ่อพูดอะไรคนซวยไม่ต้องพูดท่านก็บอกถ้าพูดแล้วซวยให้เลยนะชี้ให้ดูคนซวยแต่ห้ามพูดถ้าพูดซวยให้เลยพูดคำด่าคำตาโตคนคิ้วโค้งคนตางอน ผิวข้าวปากแดงซวยเนี่ยท่านบอกเนี่ยคนเนี่ยซวยไม่ต้องพูดซวยห้ามพูดถ้าพูดแล้วซวยให้คือคนมันเขาก็เลยดูที่เนี่ยงามมันอยู่ที่ใจคนใจงามเนี่ยก็รู้จะเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่เนี่ยคนงามงามน้ำใจช่วยเลือกคนงามคนซวยซวยจัญญาใช้ตาว่านคนเขาไม่ได้ดูที่ตาตาว่านมันใช่คนซวย คนตาว่านมันก็มีแต่ขี้ตาไงอีกไม่นานตาก็ฟ้าฝั่งเดินต้องจุงไปไหนก็ต้องจุงเข้าห้องน้ำก็ต้องจุงตาที่ซวยๆก็ไม่ซวยมองอะไรไม่เห็นมันก็ซวยอยู่ที่เราเห็นกันเราคิดว่าซวยตามันเมื่อจะดีก็คนอื่นก็เลยว่าตาซวยคนจะรวยมันต้องรวยบุญทานมีเงินมีทองทำทานนี่เนี่ยคนรวยเพราะเราไปกินข้างหน้าได้ คนไม่ทําทานก็เป็นคนจนที่เราเห็นอยู่ตามนอนใต้สะพานลอยนั่งข้อทานนั่นคือคนจนเศรษฐีเก่าพอมาชาตินี้มันจนเราก็เห็นว่าเขาเกิดมาจนแต่จริงๆนะเขาไม่มีทานเพราะเลยไม่รวยคนให้ทานเป็นคนรวยหลวงปู่ตั้งว่ายิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งขี้เหนียวยิ่งจนทางศาสนานี่ถึงว่าให้แล้วรวย เพราะมันคล่องมันให้แล้วมันไปนะไปข้างหน้ามันไม่ได้อยู่แค่ที่นี่มันไปถึงชาติหน้าร้อยชาติพันชาติแสนชาติก็ยังตามเราไปมันจะช่วยบำรุงดูแลเราเนี่ยทานที่เราให้ให้ไปไปไหนก็ไม่อดยิ่งให้ยิ่งรวยเหมือนโยมมาวัดนี่ไม่อดข้าวพอกินเลือกกินกินทิ้งกินขว้างด้วยทำกินไปทิ้งไปสมัยก่อนไม่มีกินที่วัด ทำไมอาตมาเป็นเนี่ยอายุ13 ขวบยังไม่เต็มอายุ13ข้าวนี่ต้องแบบต้องแบ่งกันหลวงพ่อท่านน้องต้องตักแบ่งให้มีพระ4-5 องค์เนน3 องค์ไม่พอกินเดี๋ยวนี้เลือกกินเลือกใช้กินทิ้งกินขว้างเนี่ยยิ่งให้ยิ่งรวยตำราหลวงปู่สังวานหลวงพ่อท่านน้องลงทานทั่วประเทศใครมีให้มาข้อไปทำให้ให้ลงทานทั่วเลย ทุกจังหวัดทุกงานที่มีมาข้อรู้ที่ไหนก็ไป
น้ำท่วมไฟไหม้ไปช่วยเลือกครับยิ่งให้ยิ่งรวยกินไม่ไหวใช้ไม่หมด คนขี้เหนียวก็จนคนนี้พอขี้เหนียวแล้วมันก็อดอยากยากจนพอตายก็จนเป็นคนจนมันไม่มีอะไรที่จะติดใจไปเลยความสบายใจดีใจไม่มีเหมือนคนทิ้งพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ตายไม่เลี้ยงดูเลย คิดถึงพ่อแม่เมื่อไหร่ก็ไม่เคยมีความภูมิใจอบอุ่นใจปิติเกิดขึ้นในใจนี่ไม่เลี้ยงพ่อแม่มีคนหนึ่งเนี่ยอยู่แถวนครปฐมต่อราชบุรีก็รู้จักกันมีลูกชายคนเดียวลูกชายก็ไม่มีเมียอยู่ทำงานกรุงเทพก็ขับรถ หาเงินให้เมียใช้ก็ไม่มีลูกก็ไปข้อลูกเขามาเลี้ยงคนหนึ่งก็ทําไปเลี้ยงไปเมียได้อะไรก็เมียเก็บหมดปีหนึ่งก็จะไปเยี่ยมพ่อแกคนหนึ่งพ่อแม่อยู่บ้านอยู่มาแม่ตายแกก็ไปงานศพแม่ก็ไม่เอาพ่อมาเลี้ยงนะพ่อก็แก่อยู่คนเดียวปล่อยทิ้งอยู่นู่นเนี่ยอยู่บ้านปีหนึ่งแกจะพักร้อนได้แกจะไปคนหนึ่ง พ่อทำงานมันจะยืดวันหนึ่งแค่วันเดียวเขาก็ไปไม่ได้มันไกลพอลาพักร้อนมันจะได้สิบวันเขาจะไปคนหนึ่งปีละคนละคนจนมุ่ยมาอยู่มาวันหนึ่งเข้ามาตามเอาหนังสือมาทิ้งไว้ให้ที่ทำงานว่าพ่อเนี่ยตายไปแล้วไอ้ที่เขารู้ว่าตายเนี่ยชาวบ้านใกล้ๆบ้านม่านไปคาบกระดูกมากินได้ทุ่นบ้านเขา เขาเลยรู้เอ้าม่าไปเอาข้าใครมากินก็เลยตามห้าอ๋อคนบ้านนี้ให้คนลุงแก่ๆนี้ให้ไปไม่รู้หรอกม่าไปกินไปตายในป้าอ้อยม่ากินคงจะเข้าไปทำอะไรห้าอะไรกินนะไปตายไม่มีใครรู้เลยตัวเองก็เข้าบ้านไม่ได้เข้าบ้านลูกชายไม่ได้ลูกสะใภ้ไม่ชอบ ไม่เคยเห็นมาบ้านเลยน่าสงสารเนี่ยคนอย่างเงี้ยอนาคตลำบากตัวเองทิ้งพ่อแม่ต่อไปตัวเองก็จะถูกทิ้งไปรักเมียอยู่คนเดียวแล้วก็รักลูกไอ้ลูกก็ข้อเข้ามามันก็ไม่ใช่ลูกตัวเองโตมามันจะดีไม่ดีเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ทำทิ้งดีๆให้ลูกเห็นเราทิ้งพ่อแม่มันเห็นต่อไปมันก็ทิ้งเรา เพราะทุกวันนี้มันจะต้องทิ้งเพราะไม่ทิ้งไม่ได้ไม่มีคนดูแลเราก็งานยุ่งงานรัดตัวในจะงานที่บ้านงานที่ทํางานหยุดงานก็หยุดยากไปห้าพ่อแม่ก็ไปยากมันก็เลยวุ่นอยู่ในเนี่ยในชีวิตเลยไม่ได้อะไรคนอย่างเงี้ยตายไปเนี่ยมีแต่กรรมบุญไม่มีติดตัวเลยเพราะแกไม่ได้ทําบุญพุทธเจ้าบอกว่า ถ้ามีผ่านบ้านเนี่ยให้ทานพระถ้าไม่มีพระต้องให้แม่พ่อแม่เนี่ยต้องให้ก่อนเลือกก็ให้คนข้างบ้านที่เขาอดอยากยากจนพุทธเจ้าจะแสดงไว้เนี่ยสิ่งพวกนี้เราเอาไว้คิดตอนจะตายดีกว่าไปคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้คิดถึงตอนจะตายพอเราจะตายเนี่ยสิ่งพวกนี้คิดแล้วใจมันจะสบายมันจะมีปิติใจเราเคยให้คนนั้นเคยช่วยเหลือคนนี้ คนนั้นเราตายเพราะเราเนาะเราเคยช่วยเขาจิตพวกเนี้ยจะทําให้เราจิตมีปิติปิติพวกเนี้ยจะทําให้เราเนี่ยเบาสบายก่อนจะตายนิมิตจะดีตายไปก็ไปเกิดในที่ดีๆเป็นที่สุคติถ้าเชื่อสวรรค์ก็ไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดานี่คือบุญนี่แหละมันต้องทํากับคนอื่นมากหรอกไม่ต้องทํากับพระก็ได้ทํากับพ่อแม่คนข้างบ้านก็ได้ทํากับพระมันจะดีอย่างได้มาก เพราะทำไมทำกับพระได้มากพระก็มาสร้างวัดเนี่ยให้โยมโยมมาปฏิบัติมีที่นั่งมีที่พักมีที่นอนมีที่กินเนี่ยได้มากพอพระไม่ได้เอาไปเก็บฝากธนาคารไว้กินดอกอย่างนั้นไม่ได้อะไรพระที่มาสร้างวัดดูแลเสนาธนะให้กับพระเยอะโยมเยอะเนี่ยบุญอานิสงส์มาก พอให้กับคนมากเหมือนเราสร้างโบสถ์ไว้สักลั่งปีหนึ่งมีพามาบวชองค์เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรได้แค่พระองค์เดียวอันนี้ต้องน้อย
แต่ถ้าทำโบสถ์ไปแล้วมีพระบวชหนึ่งปีหนึ่งเป็นร้อยๆเนี่ยได้มากสี่สิบห้าสิบองค์เนี่ยได้มากเราสร้างเราก็ได้เยอะความปิติเราเห็นมีคนมาบวชพระเยอะเราก็ปิติในบุญเราก็เนี่ยเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่เราต้องเอาไปคิดว่าอาตมาพูดโยมไม่ต้องเชื่อหรอกคนเราจะไปเชื่อคำพูด เราต้องเอาไปคิดเอาไปไต่ตองดูว่ามันจริงไหมเราทําดีหรือยังดูใจตัวเองใจเราดีหรือยังมันเลิกละอะไรได้มั่งมาวัดเนี่ยมากี่ห้นแล้วห้นหนึ่งมันเริ่มอะไรมีอะไรดีๆขึ้นมามั่งหรือมันถ้อยล่างไปที่เดิมมาวัดทิ้งก้าวหน้าทิ้งพอกลับบ้านไปที่เดิมถ้อยล่างไปอย่างเดิมจิตใจก็เหมือนเดิมมันก็เท่ากับเราไม่ได้อะไรเพราะว่าเราจะตายเราไม่ได้เอาไปใช้ สิ่งที่เรามาทํามันต้องเอาไปใช้ตอนจะตายไม่ว่าจะเป็นทานเป็นสิ้นเป็นภาวนาเนี่ยคนจะตายต้องใช้โยมเนี่ยต้องเอาไปใช้เก็บไว้แล้วจําไว้เอาไปใช้ดูลมหายใจเขาออกพุทโธพุทโธให้มันตายคาพุทโธเนี่ยสบายไม่ใช่จะตายเอ้ยลูกมายังไอ้คนนั้นมันมาเยี่ยมหรือยังโอ้เนี่ยมันรู้หรือเปล่ากูไม่สบายถ้าอย่างเงี้ยน่ะไม่ได้เลยขาดทุนมาวัดก็ขาดทุน ไม่มีใครเราต้องช่วยตัวเองไม่ต้องไปนึกถึงใครจะมาช่วยเราเราต้องช่วยตัวเองเป็นที่พึ่งของตัวเองตัวเองพึ่งไม่ได้ไปพึ่งใครคนที่บ้านลูกพ่วงพึ่งไม่ได้เราตายแล้วพึ่งอะไรได้รอให้เขาทำบุญให้ตรวจน้ำให้กินน่ะมันจะได้กินหรือเปล่าตู้กินถ้าตอนนี้ไม่มากินเองมาทำเองมานั่งเองมารู้เองเห็นเองนี่ดีกว่าคนอื่นบอกให้เรารู้ให้เราเห็น คนอื่นบอกมันก็ไม่เท่าเราทําเองเห็นเองรู้เองถ้าเรารู้ด้วยเองมันจะเชื่อคนอื่นบอกมันยังไม่แน่นอนหรอกจริงเปล่าไม่รู้ต้องพิสูจน์ถ้าตัวเราบอกเนี่ยจริงเราเห็นเองเราเห็นมาตาสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลํามือคลํานี่มันยังไม่แน่นอนนะมันต้องขย่ําดูว่าอะไรกันแน่มันเป็นงูหรือเป็นดิน เนี่ยขย้ำถึงจะรู้ถ้ามือรูปๆยังไม่รู้หรอกว่างูหรือค้อนไม้เราต้องให้เห็นเองรู้เอง ก็โยมต้องจดจำเอาไปใช้แนะนำให้เอาไปใช้บอกให้โยมเนี่ยเอาไปใช้พุทโธพุทโธเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ซ่อนไปที่เราฟังจากวิทยุโทรทัศน์ที่มีธรรมะใครพูดก็ได้ธรรมะเนี่ยพูดใครพูดก็ได้พ่อแม่เราก็พูดให้เราฟังได้เราก็เอาไปใช้ เราไม่ต้องเชื่อมันต้องพิสูจน์ข้องพิสูจน์ไม่ได้ไปเชื่อเราต้องพิสูจน์สมาธิมีจริงเปล่ามันมีจริงไหมจริงแล้วเป็นไงมันสงบไหมมันรู้จริงไหมรู้ใจตัวเองไหมเราต้องเอาไปใช้ก็พุทธมาก็โยมก็จะหลับง่วง พอดีพูดวิทยุสัก5 นาที อาตมาเดินทางไปนู่นจังหวัดนครพนมสกลนครสุรินทร์101คือกสทช.เข้าให้ตรวจขึ้นว่ามีการแทรกการบินไหมมีอินเตอร์มอดเขาเรียกภาษาช่างเขาเรียกอินเตอร์มอดคือมันจะประกอบขึ้นไปสร้างขึ้นไปกลัวไปรวบกวนการบิน วิทยุการบินก็ไปตรวจดูจ้างเข้าไปนี่เขาคิดสถานีละ23,000ของเรามีทั้งหมด34สถานีก็เป็นเงินเยอะอยู่ก็ยังไม่เท่าไหร่ไม่ถึงล้านแต่ก็เยอะแต่มันมีอยู่ว่าไปตรวจมาสี่สถานีเนี่ย มันมีคลื่นที่จะไปรบกวนการบินนั้นมีอยู่3 สถานีที่ต้องแก้ไขต้องใส่ทั่งกรองสัญญาณเสี่ยงไม่ให้ไปประกอบเสี่ยงรบกวนการบินเนี่ยทั่งลุกละ90,000 บาทต่อสถานี4 สถานีรบกวนไป3 สถานีเขาให้เวลาไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ต้องทำให้เสร็จถ้าเกิดมีการรบกวนการบิน 1 ครั้งเขาจะเตือน 2 ครั้งเขาจะสั่งปิดคือปิดไปเลยห้ามเปิดครั้งแรกให้แก้ไขถ้าครั้งที่ต้องคือให้ปิดก็มี
วิทยุที่มันจะกวนได้นอกจากมีอยู่ทางเดียวที่มันกวนกันบินมีอยู่เรื่องเดียวคือมีคลื่นวิทยุที่อยู่ใกล้เคียงกันรัศมี1 กิโล 2 กิโลเนี่ยมันจะมาสร้างคลื่นใหม่เป็นคลื่นวิทยุการบินมันจะ106ขึ้นไปของเรามันไม่ถึงไม่แค่100 106 107เนี่ยต้องไปแก้ให้เขาใช้เงินประมาณเสร็จสับเนี่ย ต้องแก้เรื่องไฟเรื่องไฟเรื่องอุปกรณ์กาววิทยุใช้เงินเยอะนะที่เปิดให้โยมฟังเนี่ยประมาณ3 ล้านกว่าบาท4 ล้านภายในเดือนกุมภาพันธ์ เราจะต้องจ่ายเงินเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวประมาณ4 ล้านบาทยังมีปรับปรุงตู้ไฟตู้คอนเทนเนอร์ตู้ที่เราใส่วิทยุอีกตู้ก็นี่ปรับไปไล่ตู้ก็ยังมีข้องเก่าอยู่ที่ไม่ค่อยดีก็ทำว่าได้ประโยชน์ไหมประโยชน์ได้ให้คนฟังเนี่ยคือลุงพ่อท่านน้องท่านต้องการให้คนเนี่ยมีธรรมะรู้ธรรมะเนี่ยเพราะธรรมะคือธรรมชาติให้รู้ธรรมชาติของตัวเราเนี่ย คนไม่รู้ธรรมชาติก็คือไม่รู้ธรรมะก็โดดตึกตายฆ่าตัวตายเนี่ยคนไม่รู้ธรรมะไม่รู้ว่าตายแล้วมันเกิดใหม่คิดว่าตายทุกอย่างจะจบแต่ท่านอยากจะให้รู้ให้หาทางที่ดับความนึกคิดเนี่ยดับจะได้เป็นสุขคนถ้ามีธรรมะก็จะไม่ทะเลาะกันบ้านเราเนี่ยทะเลาะกันทุกวันเนี่ยเพราะมันขาดธรรมะมันมีแต่แย่งกัน ปล้นการฆ่ากันขายยาบ้าเอาไม่อยากพูดเดี๋ยวไปพูดคอตายในคุกอีกมันเป็นเรื่องของคนเขามันปราบไม่ได้หรอกก็มันเป็นเรื่องที่ยากวิทยุเราก็ส่วนใหญ่ก็พวกขายยาบ้าเนี่ยพวกเสพยาเนี่ยมาตัดสายไฟตัดโอ้น่าเบื่อตัดทิ้งไว้ทุกๆ ตัดถึงทีหนึ่งเนี่ยมาตัดไปทิ้งเราต้องไปซ่อมเนี่ยเป็นแสนนะแค่ไปซื้อยาบ้าเม็ดต้องเม็ดตัดเราเสียหมดคนไม่ได้ฟังเลยเพราะยาบ้าเมืองไทยมันแก้ไม่ได้แต่ประเทศอื่นเขาแก้ได้นะประเทศที่เขาแก้ได้มีถ้าเขาใช้มาตรการเด็ดขาดอย่างซาอุเนี่ยไม่มี เรื่องยาบงยาบ้ายาไอยาอีเขาจับแคว้นคอหมดมี100 แคว้น100มีพันแคว้นพันแคว้นเนี่ยมันหมดประเทศไปเนี่ยถ้ามันไม่เลิกมีใครไม่กลัวมันตายไอ้ทำเนี่ยไม่กลัวแล้วคนพอเฮงลงเฮงลงศพคำมันก็ต้องหลองหลังน้ำตาเขาบอกคือสิ่งพวกนี้แหละอยากจะรักษาไว้ก็ให้โยมรับรู้ไว้บ้างอาตมารับรู้คนเดียวก็แก้ไขไม่ได้หรอกไม่มีเงินต้องใช้เงิน ถ้าจะเอาวิทยุไว้ฟังกันก็ต้องใช้เงินเพราะหลวงพ่อท่านน้องท่านสร้างไว้ด้วยความอยากจะช่วยคนพอได้ช่วยแล้วท่านไปแล้วเราก็ต้องมารักษาไว้ถ้าผิดพลาดก็ต้องถูกปิดพอวิทยุธรรมานี่ก็สูง500วิทยุเปิดเพลง โฆษณายาอะไรยาชูกำลังยาทำให้นกเข้าขั้นเนี่ยหมื่นวัตต์ยังมาร้องเรียนเราอีกนะห้าวิทยุเราดังไปไกลนครพนมเนี่ยเขามาร้องเรียนว่าวิทยุวัดทั้งฐานทั้งที่เราเนี่ยเปิดอยู่ก่อนเมื่อก่อนเศร้าสู้100 เมตรกทช.บอกให้เลือก60พอตัดทิ้งไป40 เมตรเลือก60 เมตร ยังบอกให้เราปิดอีกบอกว่าเราไปกวนเขาเขาไม่ใช่คลื่นเดียวกับเรากวนก็ต้องกวนที่เราไปลองเขาไม่ทําอะไรให้เรานะเนี่ยวัดตั้งอาทานคลื่น100ไปติดก้าวจุดซองฮา107.ซองฮาเนี่ยซองคลื่นที่วัดเนี่ยมีวิทยุมาเปิดเมื่อตอนเขาปฏิบัติกันเนี่ยเขาอนุญาตให้หมดเลยใครจะเปิดต้องได้ให้หมดแต่เขาบอกว่า20 กิโลถึงเปิดได้นี่บังว่าทองกี่กิโลเนี่ย5 กิโลเองเนี่ย เอา107.25มาเปิดแข่งกับวัดตั้งอาทานคือเขาต้องการให้
ธรรมะเลิกไปไปข้อเขาก็ให้แต่ถ้าเราไปเนี่ยไม่ได้ไปร้องเรียนก็เขาบอกก็คุยกันเอาเองแต่พอคนอื่นมาร้องเรียนบอกเลยบอกมันต้องปิดกันไปถ้าไม่ยอมก็ปิดทั้งคู่บอกปวดหัวก็ไม่รู้จะทำไงธรรมะก็อย่างนี้ต้องอดทนไม่อดทนก็เรียกต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อย เป็นเรื่องต้องธรรมะต้องอดทนก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วมีใครไปมอเตอร์ธรรมมั้งมีไหมที่นั่งนี้มีไหมมีใครไปมอเตอร์ธรรมไหมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์เคยได้ไปไหมไปกี่คนคนเดียวอ่ะคนเดียว ได้ฟังอาตมาพูดใช่ไหมเตรียมตัวไว้เถอะเรื่องเนี่ยเรื่องจริงอาตมาไม่พูดออกสื่อให้ฟังหรอกเตรียมตัวกันไว้ถ้าเกิดสงครามพระโยมต้องรีบเตรียมตัวให้ดีสงครามพระจะเกิดอีกไม่นานจากนี้หลวงปู่สร้างวันมาต่อไปจะเกิดสงครามพระ พระอย่าทะเลาะกันยังหนักประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดต้องคามพระเนี่ยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ได้เลยกรุงเทพอยู่ไม่ได้ท่านบอกคนจะเดือดร้อนทุกย่อมยาเนี่ยจะเดือดร้อนแบบไหนไม่รู้แต่ทุกย่อมยาทุกหมู่บ้านทุกบ้านจะต้องเดือดร้อนหมดเดือดร้อนเรื่องอะไรไม่รู้ในต้องคามพระตอนนี้มันไม่เกิดเพราะมันติดมาตรา44อยู่ ถ้ามาตาที่ถูกยกเลิกปี64ต้นปี64เขาจะเกิดจะยกเลิกมาตาที่สิบสี่ส้งขามพระจะเกิดโยมต้องเคยเห็นบ้างแล้วพระทำท่าจะก่อต้องขามกันเมื่อไม่นานนี้หลวงปู่ตั้งวันพูดกาตมาเมื่อ20ปีที่แล้วพอซ่อต้องผ่าน139นี่20ปีเต็มพูดเรื่องนี้มาที่อาตมาพูดก็อยากจะช่วยถ้าเกิดต้องขามพระก็ให้นี่แต่ อย่าไปอยู่พยายามอย่าอยู่อันตรายกำลังจะเกิดประเทศไทยจะล่มสลายในอีกไม่นานนี้นับแต่นี้อาตมาไม่ถึง10ปีสงครามปลาจับตาดูให้ดีถ้าสงครามพระสงบนี่ได้เลยอยู่ไม่ได้เลยกรุงเทพใครอยู่ตายหมดหลวงปู่ตั้งวันท่านบอกคอยพูดมากเดี๋ยวเขาติดเชื้อในกระแสเลือดอีกเอาแค่นี้เนาะ ขอมอตนาบุญกุศลกับญาติโยมที่มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลปรารถนาทิ้งใดก็ขอให้ส้มความปรารถนาขอให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเชิญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่จะได้ฟังจบลงไปนั้นก็คือการแสดงธรรมของพระอาจารย์คำหนึ่ง อะไรธรรมทโวด้วยขออภัยซึ่งแสดงจบลงไปแล้วนั้นต่อที่ไปก็จะได้มีการกล่าวคำถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งนโมขึ้นพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาทัสสะ สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวะหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินัง วัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุ กับก็ขอเชิญนะผู้ที่มีสังฆทาน
เชิญนำสังฆทานก็ท่านมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญเลยครับประเขาลุกไปช่วยก็เข้าแถวรับสังฆทานหน่อยเชิญเลยครับสังฆทานทุกชนิดนะครับเข้ามาได้เลยนะครับนะเชิญครับ เชิญเลยครับทำบุญครับใบบางสกุลใส่ขันนะครับปัจจัยมาที่โต๊ะรับบริจาคนะครับอย่าไปใส่ขันนะครับเชิญเลยครับครับ นะเดี๋ยวต่อไปก็จะได้มีการพิจารณาบางสกุลเสร็จแล้วก็รับพรจากพระคุณเจ้าต่อไปกรวดน้ำรับพรกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระเอาใส่ขันเลยขันหน้าพระวันนี้เป็นวันพระนะครับทางวัดแล้วก็มีการเนสชิกคือปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกันตลอดนะฮะวันนี้วันศุกร์ องค์พระพวกนี้วันเสาร์สองวันติดกันเลยนะครับนะให้ท่านมาสร้างกุศลผลบุญร่วมกันนะครับผู้ใดทําสิ่งใดก็ได้ผลสิ่งนั้นนะครับเราตั้งอกตั้งใจทําแล้วมาวัดแล้วก็ได้ผลได้บุญกุศลบุญกุศลนั่นเป็นที่ติดตามเราไปนะครับกับมีค่าน้ําค่าไฟค่ากฐินนะสาขาต่างๆแล้วจะท่านจะทําวัดไหนก็ลงไปเลยนะครับ โดยเฉพาะค่าน้ำค่าไฟนี้เดือนหนึ่งก็หลายแสนนะครับนะช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะก็เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นนะเราชาติหน้าเราก็จะได้มีสติปัญญาเหมือนกับมีแสงไฟนะครับช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยพอเรามาร่วมเข้ามาวัดนี่มันต้องมีใช้จ่ายเยอะเลยนะครับ ทำบุญนะคนละเล็กคนละน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ไปหาที่นั่งเพื่อจะได้ตรวจน้ำรับพรจากพระคุณเจ้าต่อไปนะครับนะให้การเงินนู่น ปัจจัยมานี่ครับอธิโตรับบริจาคเนี่ยนะครับปัจจัยอย่าไปใส่ขันนะครับเพราะในขันนั้นมีใบบังสกุลอย่างเดียวนะพิจารณาบังสกุลอย่างเดียวนะครับขันเงินบังสกุลนะครับ ส่วนขายทองนะค่าน้ำขันเงินนั่นอันนั้นค่าน้ำค่าไฟนะครับครับหาที่นั่งกันนะครับเสร็จแล้วจะได้กรวดน้ำรับพรจากคุณเจ้าต่อไปนะครับให้โยมปัจจัยออกมาที่นี่นะครับปัจจัยมาที่นี่อันนั้นใส่เฉพาะบังสกุลนะครับมาที่โต๊ะรับบริจาคนี่นะครับ ค่ะต่อไปโมทนาด้วยนะคะนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้นั่งอยู่ข้างนอกก่อนนี่วันน้ำมาอยู่ในนี้นี่วันน้าเขามาอยู่ในขั้น
ต้องพาลูกล้านมาวันล่างมันจะได้เอาลำวัดใส่ขั้นนี้เมื่อก่อนนี้ก็เรียกชักแล้วก็เอาผ้ามาแล้วก็ชักผ้าไงเขาผ้าวางแล้วก็ชักมาทำเป็นอย่างนั้นเรียกชักเขาเรียกชักบางชักผ้าบางตระกูลสมัยก่อนเดี๋ยวจะจับไม่ถูกเอาเร็วเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวจะนี่กลับบ้านถ้าก่อนอีกเอาแล้วเดี๋ยวไปเกิดอีกมาไม่ทันเห็นเดี๋ยวล่างมันในนี้นะวันนี้เอาเข้ามาใส่วันหน้าเขาก็เอาเรามาใส่อานิจาวัตสังฆาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงโนอุปาทวยธรรมมิโนไม่อันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุเดี๋ยวท่านบังเฟนหน้าบังเฟนเดี๋ยวชักวังตระกูลเป็นให้จะได้ไปเกิดเอามาเลยมาเลยมาเลยมาเอางานนั่งอยู่นั่นเลยเดี๋ยววางที่ขั้นนะวางนั่นก็ได้อะไรเนี่ยชักวังตระกูลให้วังตระกูลเป็นให้บ้างนะคนทำไมก่อนเขาเนี่ยพูดให้ฟังหน่อยคนสมัยก่อนคนเขามาต่อชะตากันคนจะตายหมอดูบอกจะต่อชะตาเนี่ยเขาจะมาเอาผ้าข้าวมาพื้นมานอนง่ายแล้วก็เอาผ้าข้าวคลุมไว้ให้พระชักบังสกุลแบบเมื่อกี้อันนี้จะตั้งข้าลาเขาเรียกบังสกุลตาย พอเสร็จแล้วก็จะชักบังสกุลเป็นให้อาจิรังวัตยังกายโยอันนี้พอชักบางตระกูลไปแล้วเขาก็ชักผ้าออกแล้วคนที่มาทำพิธีเนี่ยจะมีรู้สึกว่าตัวเองทุกข์ต่อชะตาให้อายุยืนขึ้นก็จะกลับไปสบายแต่ถ้าไม่ทำให้อาจจะผูกคอตายคนฆ่าตัวตายเยอะเพราะบางตระกูลนี่แหละไม่ต้องรอตายเองฆ่าตัวก่อนเลยพอหมอดูว่าจะตาฆ่าคนที่บ้านเพื่อนแม่จะมาฆ่าตัวตายเลยไม่ได้ไปต่อชะตาเดี๋ยวจะมาต่อให้จะไปฆ่าตัวตายนะ อจิรังวัตยังกายโยกายนี้มันไม่นานเนาะปฏิวิงอธิเสสติจากนอนทับซึ่งแผ่นดินฉุดโทเปตวิญญาโนมีวิญญาณปลายปราศจากบุคคลทิ้งเตียแล้วนิรัตทั้งวคลิงคลังราวกับว่าท่อนไม้และท่อนฟืนไม่มีประโยชน์ยาธาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ภูติละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุอิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วคิปเมวตมิชันตุสัพเพปุเรนตุทั้งกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังข้อสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสาพเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านส
สัพพุทธานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม สัพพสังฆานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ สัทธาโสทิภวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย อภิยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถินเปรียบตูคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตทาขาวัตตาธรรมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุกุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทา บิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครูอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ ขอเชิญกับพระพร้อมกันอีกสามครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ